สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบของอีกแล้วนะคะวันนี้หงมีหัวข้อดีๆมาคุยให้เพื่อนๆฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องบ้านของทางอิตาลีกับบ้านของทางประเทศไทยนะคะดูซิว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะฟังกันเลยค่ะหลังจากที่หงมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งนะคะมีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะอย่างแรกที่หงสังเกตเห็นนะคะก็คือทุกบ้านของที่นี่นะคะจะมีห้องใต้ดินนะคะสังเกตได้เลยไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องมีเนาะแต่ว่าเกือบจะทุกบ้านนะคะที่นี่มีห้องใต้ดินนะคะไม่เหมือนเมืองไทยเนอะบางบ้านก็มีนะคะแต่ที่นี่ทุกบ้านทำเป็นห้องใต้ดินมีห้องใต้ดินหมดเลยนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยก็คือทำเป็นห้องที่มาเก็บของนะคะบางบ้านก็คือทำเป็นห้องเลยให้สามารถเข้าไปนอนไปพักผ่อนไปเล่นอยู่ได้เลยนะคะไม่เหมือนกันแล้วก็ห้องด้านล่างก็จะเย็นหน่อยเพราะมันอยู่ใต้ดินเนาะค่ะอันที่สองนะคะที่ต่างกันนะคะที่เห็นได้เลยก็คือว่าที่นี่เนี่ยไม่มีแมลงสาบแล้วเย้สำหรับเพื่อนๆบางคนที่เกลียดแมลงสาบเหมือนกับหงนะคะคงจะชอบมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ออกมาที่เนี่ยผมไม่เห็นแมลงสาบเลยอ่ะดีมากเลยหรือว่ามันมีแหละแต่ว่าไม่เคยเห็นจริงอ่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นสปีชีส์คนละแบบคนละโซนเนอะประเทศร้อนกับประเทศทางแถบนี้ทางแถบยุโรปนะคะแต่โชคดีมากเลยว่าผมไม่เคยเห็นแมลงสาบที่นี่เลยค่ะอยู่มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยเห็นเลยดีมากเลยเหมือนเมืองไทยเนอะมันจะชอบมาตอนน้ำท่วมเนอะน้ำท่วมมาก็มาเป็นฝูงเลยโอ๊ยจำยังจำได้เลยอะค่ะแต่ที่นี่ไม่มีแมลงสาบค่ะเย้ข้อ3นะคะที่ต่างกันเลยนะคะที่นี่เนี่ยมันไม่มีแมลงสาบก็จริงนะคะแต่มันมีแมลงอื่นค่ะคือผมไปเจอมันอยู่ในห้องใต้ดินน่ะเป็นแมลงตัวนึงนะซึ่งพอเราเห็นตอนแรกตกใจมากเลยมันคล้ายๆกับตะขาบอะค่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะคะมันเป็นประมาณหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่มีพิษแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในห้องใต้ดินเท่านั้นเองอยู่ข้างล่างที่เย็นๆมั้งเนาะก็คืออย่าไปใกล้มันแล้วก็คือไม่ไปรบกวนมันคล้ายๆกับแมงมุมอ่ะแต่เราก็กลัวแหละเพราะว่ามันเป็นแบบหลายๆขาคล้ายๆตะขาบนั่นแหละอย่างที่4นะคะที่ต่างกับประเทศไทยนะคะก็คือที่นี่โทรทัศน์ค่ะต้องเสียตังค์นะคือนอกจากเราต้องซื้อเสียเงินซื้อโทรทัศน์มาตั้งที่บ้านแล้วนะคะแต่ละบ้านต้องเสียค่าที่มีโทรทัศน์ด้วยมันผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าค่าอะไรแต่ว่าทุกบ้านต้องจ่ายนะคะอยู่ที่90ยูโรต่อปีเลยนะคะคือไม่ว่าคุณจะเป็นโทรทัศน์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอะไรที่สามารถรับชมช่องต่างๆโทรทัศน์ได้มันต้องเสียไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเสียแต่ว่าทุกบ้านมีต้องเสียค่ะเป็นต่อปีอะค่ะ90ยูโรต่อปีมือไทยไม่ต้องเลยเนาะซื้อมาบ้านนึงมีตั้ง 3-4 เครื่องนั่นแหละตลกดีเหมือนกันอันต่อไปนะคะที่ต่างจากเมืองไทยนะคะก็คือรายการโทรทัศน์อะที่นี่ไม่มีละครอะไม่เหมือนเมืองไทยเราก็ติดละครกันใช่ป่ะที่นี่หงตั้งแต่อยู่ที่นี่มาหงไม่เคยดูซีรีส์ดูละครเลยของที่นี่เลยหรือมันมีหรือมันไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เคยเห็นเหมือนว่าเขาไม่นิยมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหยอดที่เล่นเนื้อละครเนาะนี่แหละค่ะที่มันไม่เหมือนอันต่อไปนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือฮีเตอร์ค่ะที่นี่เนี่ยทุกบ้านต้องมีฮีเตอร์นะคะเหมือนเมืองไทยเนอะที่บ้านมีแอร์คอนดิชันเนาะคือที่นี่บางบ้านก็มีแอร์ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนที่นี่เนี่ยก็อุณหภูมิสูงขึ้นถึง40องศาเหมือนกันนะในช่วงซัมเมอร์นะคะบางบ้านก็จะติดแอร์เหมือนกันแล้วก็มีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางบ้านไม่มีนะคะก็จะมีเฉพาะฮีเตอร์เท่านั้นเองนี่แหละค่ะสิ่งที่ต่างจากเมืองไทยแต่ละบ้านเนาะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่แตกต่างนะคะที่หงเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ